โอ้ยใครมีความสามารถอะไรก็ทำนะครับอย่างเช่นการทำขนมเค้กนี่นะแต่ปรากฏว่าแอปพลายครับนี่นะประยุกต์ใช้ประยุกต์ได้ประยุกต์ครับทำเป็นขนมเค้กข้าวกระเพราไข่ดาวครับจากฝีมือน้องคนนี้ชื่อว่าวรรณาเฟื่องพวงเธอเป็นผู้ช่วยครูมาก่อนนะครับอาชีพเธอนี่นะนอกจากเป็นผู้ช่วยครูแล้วอาชีพเธอเสริมคือว่างทำขนมเค้กจากการเรียนรู้มาครับเอาเค้กวันเกิดเค้กนุ่นบลูเบอรี่เค้กอะไรก็เธอทำสารพัดแหละครับแต่มันต้องทำแบบเตะหูเตะตาหน่อยนั่นก็คือว่าทำขนมเค้กนะครับให้เป็นรูปของเค้กกระเพราไข่ดาวเหมือนจริงเป๊ะครับไหนๆที่เธอเห็นอยู่หนึ่งนี่ครับเช่นนี้นะเอามาประยุกต์ครับเค้กข้าวกระเพราที่ว่านี้ไข่ดาวนะครับจะใช้คัพเค้กทำมาเป็นข้าววางด้วยไข่ดาวที่ทำเป็นด้วยครีมนะครับสีขาวกับวุ้นสีส้มส่วนกระเพราก็จะใช้เข้านะครับประเภทแบบคุกกี้ครับบดใส่เข้าไปด้วยใบกระเพราก็ประกอบด้วยนะครับเยลลี่สีแดงๆเนี่ยแล้วก็มีพริกด้วยครับนี่นะเอาไปทำสีพริกด้วยครับแล้วก็มีคาราเมลนะครับปั่นเป็นปลาพริกเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับนี่นะเมนูนี่เห็นไหมเหมือนป้าเลยครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับดูมันเหมือนกับข้าวกะเพรานะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเค้กทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเธอไม่มีหน้าร้านเธอก็เลยเปิด Facebook ออกมาเลยนะครับนี่นะ Frog Web FP นะครับปรากฏว่าขายในเขตพัทยานะครับขายดีราคาได้ครับหลัก10เท่านั้นเองไม่ได้แพงเธอบอกว่าต้องสร้างความแปลกใหม่นะครับเห็นมั้ยคนคิดไม่หยุดนะครับสุดท้ายก็อยู่ได้ครับใช่รอดเลยเวลากินจะรู้สึกยังไงนะกินเค้กรู้สึกเหมือนกินกะเพราหรือว่ากินกะเพรารู้สึกเหมือนกินเค้กเออก็เป็นความคิดที่ดีค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม